ทีนี้มาดูเรื่องของบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยวันนี้กันบ้างครับที่ดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดตัวลดลง 4.48 จุดด้วยกันนะครับในระหว่างวันเกือบหลุดในระดับ 1,400 จุดลงไปด้วยครับก็มีเรื่องของความกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยนั่นเองครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะครับและมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปรับลดประมาณการ GDP ในปีนี้ลงเหลือ 3% โดยเฉพาะภาคบ่ายครับที่มีแรงขายนำออกมาในหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มธนาคารสื่อสารและก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกดดันให้ดัชนีนั้นใกล้จะหลุดระดับ 1,400 จุดเลยทีเดียวครับโดยทางด้านดัชนีหุ้นไทยวันนี้ครับปิดตัวอยู่ที่ 1,408.07 จุดนะครับปิดปรับตัวลดลง 4.48 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 39,339 ล้านบาทนะครับขณะที่ดัชนี MAI ครับปิดตัวอยู่ที่ 586.95 จุดปิดปรับตัวลดลง 9.59 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,969 ล้านบาทครับแล้วก็5อันดับหลักทรัพย์ที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับได้แก่ Wild Logistics ธนาคารกสิกรไทย PTT Global Chemical ปตท.และ TPI Poly ครับก็ยังเป็นในกลุ่มของพลังงานยักษ์ใหญ่รวมถึงธนาคารยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะ